ครับตอนนี้ผมมิสเตอร์รัสเซียอยู่ที่ร้านตัดผมของจังหวัดสะแบเลียงนะครับก็ตอนนี้กำลังที่จะมาเช้ามากเลยครับ 7:30 ยังไม่เปิดดีเขายังกวาดบ้านไม่เสร็จเลยวันนี้ผมตั้งใจจะตัดผมตรงที่มันโล่งๆสบายให้ตัดให้หมดเลยครับให้มันสั้นๆเลยครับเพราะว่าเดินทางเนี่ยจะได้แบบแห้งเร็วๆแล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องทรงผมมากนะครับก็เลยจะตัดออกให้หมดเลยก็ตัดเข้ากันหมดเลยครับทั้งหัวเดี๋ยวลองดูว่าออกมาเป็นยังไงนะครับทรงผมทรงใหม่ของมิสเตอร์ฮอสเซียนะครับสำหรับช่วงที่เดินทางอยู่ที่เขมรนี่ครับให้เขาตัดแบบทั้งหัวเท่ากันหมดเลยครับจะได้ดูแลง่ายๆนะครับจะเริ่มแล้วหมดเลยจะใกล้เสร็จแล้วครับทรงผมทรงนี้ที่จังหวัด
วิดีโอคลิปเรคคอร์ดวิดีโอทรงผมทรงนี้ที่จังหวัดสวาเลียนครับของปีเตอร์ฮอสเซียนี่ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มาแชมพูครับทำการสระผมเดี๋ยวจะได้ดูว่าทรงผมที่เสร็จออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรบ้าง